พันประมุ่งมาในหลวงนะครับกลับมาอีกแล้วการรีวิวเกมตามที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้รีเควสกันมาเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะหนักไปทางรีวิวมีดแล้วก็เทคนิคการต่อสู้ซะเยอะนะฮะก็รีวิวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมที่จริงๆแล้วต้องเล่าอารมพบทก่อนว่าเพราะแนวเกมที่ผมค่อนข้างชอบเล่นก็คือมีเกมพวกเกี่ยวเกมเพลงเกมแอคชั่นเกมผีแล้วก็เกมยิงซึ่งเกมยิงลักษณะเหมือนว่ามุมมองบุคคลที่3ที่สอดลงมาข้างบนเนี่ยฮะจากมุมกล้องมุมมองมาข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วมีคนวิ่งตัวเล็กกันนะเกมที่ผมชอบก็คือเกม Kill Zone ของภาค PSP นะซึ่งอันนี้คือสนุกมากเลยแล้วก็ไม่มีเกมยันนักใหม่เลยแต่จนกระทั่งเมื่อวันนี้เองฮะก็มีเกมแนวนั้นออกมาจนได้คือเกมนี้ครับผมอึสนี่ฮะ Hellไดเวอร์ครับผมเกมนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนเกมนี้นะครับผมของ PS Vita นั่นเองนะครับผมส่วนตัวเกมจะเป็นเช่นไรนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันได้เลยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับในส่วนเกม High Diver นะครับส่วนเกมนี้นะครับก็จะพูดในเรื่องราวของประมาณว่าเราเอางี้อธิบายง่ายๆคือเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่ในเรื่องของการบุกรุกรานดาวอื่นๆนั่นเองนะครับคือเข้าไปยึดนั่นแหละครับผมนะฮะก็ถ้ายิ่งยึดเยอะก็ยิ่งเป็นพระเอกเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเกมที่คล้ายๆพวกพาวเวอร์ทัชอ่ะคือประมาณเราไปบุกยึดดาวอื่นมันสร้างอาณานิคมไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวเกมเองก็ทำมาได้สวยงามจริงๆแล้วเกมนี้ก็มีส่วน PS4 เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าผมก็เล่นในภาควิต้าแทนเพราะว่ามันสามารถออนไลน์กันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะว่าซื้อโซนไหนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแนะนำให้เข้าเทรนนิ่งก่อนจริงๆแล้วมันต้องบอกก็ได้เพราะว่ามันก็บังคับในโหมดเทรนนิ่งอยู่แล้วทุกคนมาถ้าเกิดเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับก็เพลย์เลยนะฮะเกมนี้จำเป็นที่จะต้องมีในส่วนของตัว PS Store นะฮะในส่วนของ ID Password ของเขาไปก็สมัครไม่ยากครับผมเพราะว่าเกมนี้ก็มีไม่มีขายเป็นตลับนะครับแต่ว่ามันจะเป็นขายในลักษณะเพลงเกมดังจังวะนี่ฮะแต่ถ้าจะขายไปในลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเกมออนไลน์ลักษณะนี้นะฮะคือมีขายใน PS Store เท่านั้นนะครับก็ราคาเกมนี้ไทยก็มา50บาทนะครับผมบอกว่าเกมนี้เหมาะกับใครเดี๋ยวเข้ามาดูเนื้อเกมก่อนเข้ามาฉากแรกปั๊บหลายๆคนอาจจะงงๆคือบางคนถึงขั้นบ้องไปเลยเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ใช่มั้ยอธิบายตามต่อไปนี้แล้วกันอันนี้คือผู้ประชาการก็จะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่คุณจะรู้ในแต่ละมิชชั่นอะไรว่าไปหรือเรื่องราวที่กำลังจะเข้ามาอย่างนี้นะฮะเราคือแม่ทัพนะครับผมผู้ควบคุมยานลำหนึ่งในจักรวาลนี้นะฮะแล้วก็ในที่เรียกว่าเป็นลูกรางกันเนี่ยมันมีหลายลำมากซึ่งก็เปรียบเสมือนคนที่เล่นออนไลน์ทั่วโลกก็มี PS Vita 1เครื่องคือ1ลำอ่ะลักษณะนี้เอาอย่างงี้แล้วกันนะครับโอเคมาดูไอ้ตรงนี้ก็คือในส่วนของการปรับในส่วนของชุดนะครับผมเนี่ยฮะก็จะมีหมวกอย่างเงี้ยก็สามารถปรับหมวกได้นะฮะก็หมุนดูชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะปรับหมวกปรับอะไรนะเยอะแยะอย่างเงี้ยอย่างเช่นในส่วนของอ่ะชุดอย่างเงี้ยฮะก็เลือกได้ซึ่งมันจะปลดล็อกเคลียร์ในแต่ละด่านเอานะครับผมแล้วก็ในส่วนของผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถ้าชอบแบบไหนก็ลองเลือกเอาแล้วกันนะครับผมแล้วก็เพศนะครับผมในสุดท้ายนะฮะจึ๊กเนี่ยนะครับเพศชอบแบบไหนก็ลองเลือกเอาตามถนัดซึ่งไม่แตกต่างหรือต่างกันแค่เสียงทั้งเองก็ไม่รู้จะออกแบบมาทำหาอะไรนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนการเล่นมัลติเพลเยอร์ตัวนี้นะฮะก็เขาไปเล่นกันซะนะครับว่าเกมนี้ผมว่ามันตัวเล่นมัลติเพลเยอร์นั่นแหละมันก็ต้องน้อมมอนฮันนี่แหละครับแต่มอนฮันคือการล่ารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็เข้าไปลุยล่าบอสตัวใหญ่ใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นี่คือเป็นการเคลียร์ด่านนะครับผมนั่นนี่ก็ไม่มีอะไรสดน่าสนใจแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะได้ให้ดูสักด่านนึงนะครับแล้วจะพูดถึงวิธีการเล่นแล้วก็การบังคับให้ดูด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนผมเพิ่งซื้อมานะครับเมื่อวานนะฮะแล้วก็เล่นก็ไม่ได้เล่นคือซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้เลยโหลดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เข้าไปด่านเดียวปรากฏว่าตายแพ้ดาวนึงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมเล่นทิ้งเอาไว้ฮะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้เล่นต่อเลยซึ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือการลุกรานฮะถ้าเราลุกรานไปตรงเนี้ยยิ่งเยอะเท่าไหร่ปั๊บแปลว่าเรากำลังบุกเข้าไปมากเท่านั้นนะฮะเห็นจำนวนนี้ไหมฮะอันนี้คือในส่วนของคนที่เล่นออนไลน์ทั่วโลกนะครับเนี่ยฮะซึ่งเกมนี้ก็เลยอย่างที่รู้ว่าคำว่าเล่นออนไลน์ทั่วโลกแปลว่าเกมนี้ต้องออนไลน์นะครับเล่นออฟไลน์ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบุกไปถึงตรงนี้ปั๊บแปลว่าผ่านด่านอะไรว่าไปซึ่งแต่ละวันก็จะเวียนกันเป็นจักรวาลเป็นกาแล็กซี่ไปลักษณะนี้นะครับก็เท่ดีนะครับผมอ่ะเข้ามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมส่วนด่านแรกนะครับขอญาตเปิดเสียงจะได้ยินเสียงแล้วคนงงนะอย่างเงี้ยก็ได้รู้กันไปเลยนะอาจจะไปดูด่านแรกกันอีกทีนึงนะฮะโอเคลุยฟุตเกมนี้จะสามารถเลือกจุดลงได้นะครับเห็นตรงธงไหมครับไอ้ธงตรงเนี้ยอันเนี้ยฮะก็คือเ
หมือนกับว่าให้เราลงจุดเนี้ยเพื่อทำภารกิจบางอย่างตั้งป้อมอะไรว่าไปแล้วนี่คือจุดนี้คือจุดส่งให้เราเสร็จภารกิจปั๊บก็กลับยานอะไรลักษณะนี้นะฮะเราสามารถเลือกในส่วนของจุดที่เราจะลงได้เนี้ยฮะเนี่ยก็เอาใกล้ๆแม่งเลยฮะง่ายดีไม่รู้จะลงไกลทำไมแต่ถ้าชอบสำรวจก็นั่นนะให้สำรวจอยู่นะครับเริ่มต้นปั๊บเนี้ยฮะก็จะมีในส่วนของการปรับอาวุธเนี่ยครับนี่คืออาวุธมือเดียวนะครับสามารถเลือกได้เงี้ยฮะตามที่เราจะปลดล็อกเอานะครับผมแล้วก็นี่คืออาวุธ2มือคืออาวุธหนักของเรานะครับอันนี้อย่างเริ่มต้นนี่ก็จะเป็นปืนกลนะนี่ปืนลูกซองไอ้ปืนเนี่ยก็ลูกซองแต่เบาหน่อยคือปืนกลมือเดียวแต่ว่าไอ้กระสุนมันเยอะอย่างเงี้ยฮะเหมาะกับเล่นเป็นทีมส่วนอันนี้ก็ปืนเลเซอร์ซึ่งหลายคนชอบแต่ผมไม่ชอบนะก็ขอใช้ยาปืนถนัดไปนะฮะอันนี้คือการเซตอาวุธอันนี้คือในส่วนของไอ้โปรแกรมเติมกระสุนนะครับอันนี้คือป้อมนะครับนี่คือการเปลี่ยนปืนนะครับและอันนี้ก็เลือกหาแล้วก็เลือกเอามาสร้างนึงแล้วกันนะครับตามนั้นนะฮะลองดูแล้วผมอยากจะรีวิวในเรื่องของการคอนโทรลมากกว่าเพราะว่าแรกผมมั่นใจว่าหลายคนอาจจะมึนพอสมควรเลยทีเดียวในส่วนของการเล่นเกมนี้เรื่องของการคอนโทรลนะครับนี่คือรูปแบบของปุ่มต่างๆนะฮะแล้วมีข้างหลังให้ด้วยนี่นะฮะเห็นสังเกตด้านมุมขวาตรงนี้ไหมฮะจะมีไมค์ขึ้นตลอดเกมนี้ถ้าเล่นออนไลน์ปั๊บถ้าเราเผื่อพูดอะไรไปสักอย่างในปั๊บคนฝรั่งเขาได้ยินนะครับเราตะโกนดังเฮียอย่างเงี้ยถ้าคนไทยก็ได้ยินเฮียถ้าฟักเงี้ยก็ได้ยินเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับลืมบอกไปนะฮะว่าเกมนี้ค่อนข้างอันนี้ไอดีผมนะครับก็ใครอยากแอดเป็นเพื่อนก็แอดกันมานะครับผมนี่คือฮันเนียนะครับผม1000 HANNYA1000นะครับฮันเนีย 1,000 นะครับผมก็แอดกันเข้ามานะครับเดี๋ยวมาเล่นกันออนไลน์กันหลายเกมนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพาลุยด่านนะอ่ะเข้าด่านละมันก็จะยิงมาในส่วนของจุดที่เราเลือกไว้ตอนแรกเนี่ยนะครับมาดูวิธีการหรือเครื่องไหวกันก่อนนะครับผมปุ่ม X เนี่ยนะครับผมก็คือปุ่มตืบมือเนี่ยนะฮะนะครับผมปุ่ม A นะครับเดี๋ยวผมนี่ปุ่ม R ตรงนี้นะครับปุ่ม R เนี่ยฮะก็คือการยิงนะฮะปุ่มสี่เหลี่ยมก็คือกระโดดหลบใช้ในกรณีชุลมุนนะครับเนี่ยก็หลบเอาแล้วก็คานเอาลักษณะนั้นนะครับผมปุ่มสามเหลี่ยมคือปุ่มบนเนี่ยฮะคือถ้ากดค้างไว้จะเป็นการเปลี่ยนอาวุธที่เราเลือกมานะครับคนที่เล่นแรกปั๊บจะงงว่าถ้าเกิดเรายิงไปแล้วเนี่ยเติมกระสุนตรงไหนเดี๋ยวศัตรูมายิงมันก่อนผมนะฮะกระสุนมาปั๊บเดี๋ยวเติมกระสุนระเบิดทิพย์หายแล้วกูเนี่ยครับผมทำให้ดูว่าวงกลมคืนนี้ฮะแล้วพอเราใกล้มองปั๊บให้กดวงกลมตรงนี้ฮะมันจะช่วยเราปั๊มชีวิตได้ต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยนะว่าทำผมเล่นอ่อนเหลือเกินเพราะว่าอันนี้บอกไว้เลยว่าผมไม่ได้ดูผ่านจอเกมผมดูผ่านจอ iPad ฉะนั้นผมจะไม่ถนัดเอาเสียเลยอาจจะตายเดี๋ยวนี้นี่ด่านแรกไอ้เหี้ยตายนี่เหี้ยสัตว์อ่ะเดี๋ยวนะฮะตายมั้ยเนี่ยชีวิตกูเอ้ยเอาวิ่งโลกวิ่งเดี๋ยวมึงโดนกูแน่โอเคพูดมาเนื้อถึงตอนนี้ก็พูดปุ่มต่อมาฮะปุ่ม L กดค้างไว้จะเป็นการสื่อสารจัดยานให้ส่งเสบียงหรือหน่วยช่วยเหลือออกมาเนี่ยฮะเนี่ยครับแต่ว่าบังเอิญตรงเนี้ยครับมันไม่สามารถมีสัญญาณติดต่อได้ถ้าเกิดเราดูตรงแผนที่คือกด Select ปั๊บเห็นมั้ยฮะเราอยู่ในสัญญาณที่มันอัพแผนที่ตอนนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยกด R ค้างไว้ไม่ได้ไอ้เหี้ยศัตรูมาเยอะเราต้องหลบออกไปจากวิถีที่มันโจมตีก่อนไม่งั้นม่องง่ายๆปุ่มวิ่งคือกดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะวิ่งนะฮะเมื่อผมรู้สึกว่าปลอดภัยปั๊บผมจะกดปุ่มช่วยเหลือเนี่ยครับให้กดเป็นสูตรคอนท่าเลยครับเนี่ยจากนั้นปั๊บกด R ครับกด R ครับอันนี้ผมเซตในส่วนของป้อมปืนไว้ฮะในกรณีที่ว่าเราไม่สามารถที่จะรับการโจมตีของศัตรูเยอะๆได้เนี่ยก็เซตอันนี้เวิร์กสุดแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยครับยิงซีเฮียนั่นแหละสบายแล้วกูเกมนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือกระสุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระสุนเพื่อนหรือกระสุนอุปกรณ์ที่เราใช้เองฮะยิงโลนตัวเราเองได้ด้วยครับผมฉะนั้นจุดนี้ต้องระวังให้มากนะครับโดยเฉพาะไอ้ป้อมหายเนี่ยฮะโดนสักดอกนี่คือลงไปนอนเลยนะครับโอเคมาที่มาในเรื่องของปุ่มท้ายกันบ้างนะครับผมต้นตูดท้ายกับ PS Vita นี่นะครับผมอันนี้คือการเติมกระสุนให้ลากตรงเนี้ยแล้วการเติมกระสุนส่วนอันนี้คือการปาระเบิดเนี่ยปาระเบิดแล้วเนี่ยปาไปตรงไหนวะนั่นนะครับผมตามนั้นเมื่อเข้าใจวิธีการเล่นทั้งหมดแล้วปั๊บวงกลมลืมบอกวงกลมคือแอคชั่นทั้งหลายนะครับช่วยคนเก็บของอะไรอย่างเงี้ยหรือใกล้ม่องก็ตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาลองลุยกันนะครับว่า
เล่นอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นปั๊บนั่นนะให้ดูซิเล็กก่อนภารกิจเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวก่อนศัตรูมาก็ล่อมันสักหน่อยนึงปุ่ม L นี่จำเป็นมากพยายามจำสูตรของไอ้ตัวนี้ให้ได้นะครับอย่างกระสุนผมจะหมดแล้วผมมากดเรียกเอากระสุนได้แล้วกดโยนให้มันส่งกระสุนมาพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยฮะ8วิเนี่ยฮะโอเคอย่าเสือกไปใกล้ๆมันนะฮะมันทับทีเดียวไส้แตกนะฮะคือผมโดนหลายทีแล้วคือเกมนี้มันสมจริงมากนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าคุณจะโดนสะกิดหาอะไรแล้วแต่ปั๊บมันก็อย่างนั้นเลยครับผมเนี่ยไม่แต่ศัตรูอ่ะมันยิงตรงกันเองมันก็เจ็บด้วยกันเองนะครับผมชอบเกมอย่างเงี้ยคือมันเจ๋งอ่ะเพราะว่าบางคนแบบเล่นแบบเฮี้ยมากๆอย่าเชื่อพวกชอบควงปืนลูกซองอ่ะเนาะแล้วแม่งก็ไม่ได้ดูล็อกว่าใครอยู่ข้างหน้าคือยิงทีหลังแอ่นอ่ะลักษณะนั้นโอเคภารกิจปุ่มเกมนี้ก็คือเนี่ยฮะเราต้องอยู่ตรงนี้ให้นานพอที่มันจะปลดล็อกตรงนี้ได้ฉะนั้นสิ่งที่ฉลาดคือตั้งป้อมเร็วๆเนี่ยครับโอเคไอ้ขอบเนี่ยครับก็อีกประมาณ2วิใกล้เสร็จแล้วเราอยู่ห่างจากป้อมไม่ได้นะครับคือไอ้ป้อมตรงนี้ครับเพราะจะอยู่ห่างไปปั๊บเนี่ยมันจะนับใหม่เรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยครับเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วปั๊บหรือใกล้เสร็จปั๊บก็ดูเลยว่าจุดที่เราต้องไปต่อมาคืออะไรนะฮะก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวนะครับนั่นแหละฮะมันขาวขึ้นมาแล้วฉะนั้นเราก็เพ่นกันเลยครับไปโลดก็วิ่งสักหน่อยใช่ไหมล่ะเห็นแดงๆเมื่อกี้ไหมครับถ้าแม่ทัพของศัตรูหรือว่าหัวหน้ากองของศัตรูเนี่ยเห็นเราปั๊บเนี่ยหรือเราเก็บมันไม่ทันเนี่ยครับก่อนที่มันจะเห็นเราอ่ะมันจะยิงสัญญาณส่งมาฮะทำให้ศัตรูมาเป็นพวนนะฮะเนี่ยใหญ่ทีทีนแต่นั่นแหละฮะมันจะยิงพุ่งสัญญาณอย่างที่เห็นนะฮะแล้วคราวนี้จะมากันให้ลืมอ่ะคือวิ่งกันหางจุกตูดอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยกูจะอ้อมทำไมมาเปรี้ยวเปรี้ยวละมึงเกมนี้ไม่เหมาะให้บวกนะครับนี่ผมทำให้ดูเฉยๆนะฮะเพราะบวกปั๊บก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะมากันบานกระสุนเดี๋ยวก่อนโอเคใกล้ถึงแล้วนี้ด่านหนึ่งนะมันง่ายนะครับโอเคเมื่อถึงแล้วปั๊บนะครับให้กดวงกลมคือแอคชั่นอย่างผมบอกนะครับแล้วก็กดเลือดยานเนี่ยครับผมเรียบร้อยปั๊บถ้าสูตรผมนะครับผมจะตั้งป้อมหนึ่งเดียวเลยฮะเนี่ยแรกๆเงี้ยปั๊บโยนไปผัวผ่านแล้วเกมนี้สบายอีก5วินะครับแล้วยานก็อีกประมาณ1นาทีเนี่ยนะครับผมระหว่างนี้ก็ถ้าเกิดว่างๆเนี่ยฮะก็ลองไปหาของเก็บดูแต่ถ้าเกิดอยู่ห่างจากรัศมีที่ยานลงจอดเนี่ยฮะมันก็จะนับหนึ่งใหม่เหมือนกันนะมันจะเตือนให้เดี๋ยวผมจะวิ่งไปไกลให้ดูมันจะบอกแล้วว่าคุณอยู่ไกลแอร์เรียที่ยานลงจอดเงี้ยฮะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะรีบกลับมาซะอะไรอย่างเงี้ยฮะลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นก็ถ้าไม่มีศัตรูมาก็ได้แต่รอครับนะแต่ตามหลักความจริงคือด่านนี้คือด่านหนึ่งฮะมันง่ายศัตรูมันน้อยแต่ถ้าด่านหลังๆเนี่ยถ้าประมาณดัน5ดัน6อ่ะไม่มีหรอกเดินชิวๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยน้ำตาจะไหลคือมรู้จะมาหาอะไรขนาดนั้นโอ้โหลุ้นหน้าดูชมนะฮะเนี่ยกูตั้งป้อมเกอร์เปล่าวะเนี่ยอ่ะระหว่างนี้ก็อธิบายรูปแบบของการเล่นเกมคร่าวๆอีกสักอย่างนึงคือในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้คือการที่เรามี2นี่คือตายได้2ครั้งรวมตัวเองด้วยเป็น3นะครับอันนี้ระเบิด2ลูกนะนี่ปืนที่เราใช้สลับนะครับผมก็เปลี่ยนได้ตามนั้นนะครับเริ่มมากันแล้วนะฮะช่างมันนะครับผมอันนี้คือสูตรของแมกกาซีนนะครับมีการปรับแต่งปืนได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับแต่งยุทธอุปกรณ์ของเกมนี้ปรับได้หมดเลยก็รูปแบบการเคลื่อนไหวของเกมนี้คร่าวๆแล้วก็ในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็คือคำพูดนะฮะก็ถ้ากดซ้ายเนี่ยครับคือไปซะไม่ใช่กดบนกดบนคือเข้าใจแล้วนะครับกดลงไม่นะครับกดตรงนี้คือรีบไปนะฮะกดตรงขวาเนี่ยฮะแล้วกดด้านซ้ายสุดนี้คือหยุดก่อนลักษณะนั้นยามาแล้วสิ่งสำคัญนะฮะเกมนี้คืออย่างที่ว่ามันสมจริงมากถ้ายามาทับหัวแบะแล้วก็ตายนะครับฟังอย่างนี้แล้วโอ้โหถ้าตายแล้วเริ่มใหม่บอกพี่ไม่ครับตายแล้วก็จะมีชีวิตอย่างที่บอกแล้วก็จะมาเกิดเป็นจุดใกล้ๆกับที่เราตายนั่นแหละครับก็เกมก็มีแค่นี้เองง่ายมากๆนะครับแต่ว่ามันโอ้โหพี่มันจะน่าเบื่อบอกโอ้เกมนี้มันเหี้ยๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเล่นคนเดียวมันอาจจะไม่สนุกนะแต่เกมนี้เนี่ยเห็นยานี้ไหมฮะนี่ยานของใครก็ไม่รู้นะแต่เขากำลังเล่นอยู่ด่านเนี้ยเนี่ยครับผมเนี่ยยาพวกเนี้ย
ม่ใช่เพื่อนผมด้วยคือคนที่เล่นออนไลน์อยู่ทั่วโลกตอนนี้ครับผมที่เล่นด่านแต่ละด่านเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเล่นกับเราอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไม่ได้ออนไลน์เจอกันเท่านี้เองนะครับผมเหมือนว่าเป็นแต่ละหน่วยมาทำภารกิจเนี่ยครับเอาละมาดูสิ่งที่หลายๆคนรอคอยก็คือการเล่นออนไลน์บ้างดีกว่าการเล่นออนไลน์อันดับแรกปั๊บแนะนำให้เลือกด่านที่เราจะเล่นก่อนนะครับผมแต่จริงๆเลือกไปก็เท่านั้นแหละนะฮะนี่ก็ได้โอเคนะครับจากนั้นปั๊บก็ไปมัลติเพเยอร์นะฮะขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะครับในส่วนของมัลติเพเยอร์นะฮะผมอาจจะเล่นไม่จบด่านนะครับเพราะว่าเล่นทีนึงมันนานมากถ้าเกิดแบบเฮลเดวิลนี่อีเฮียเอ้ยมันจะยากเฮียอะไรขนาดนี้คือผมผ่านแค่ครั้งเดียวอะนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบอีซี่เลยง่ายจังเลยอย่างเงี้ยก็แป๊บเดียวผ่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบธรรมดาให้ดูแล้วกันนะเอาห้องนี้ยังว่านี่ฮิลเดวิลเนี่ยแม่งตายแน่ๆเลยว่ะลองดูเพื่อท่านผู้ชมนะครับเนี่ยซูไซมิชชั่นเนี่ยอันนี้คือสุดๆแล้วฮาร์ดธรรมดาเนี่ยพอลุ้น2ใน4ลองดูครับออนไลน์ก็ไม่ยากเห็นไหมฮะมันต่อได้เลยเกมนี้ดีอย่างนึงมีเพื่อนกันมันก็จะบอกมันนะฮะวันเนี่ยห้องเพื่อนนะฮะไม่ทันแล้วเข้าไปในเกมแล้วนะครับผมไม่ปรับอะไรหรอกลุยเลยทำไมยิงไปคนเดียวด้วยคือไอ้2คนน่ะที่จอยอยู่อ่ะคือเขาเล่นอยู่นะครับเราเข้าไปแจมเฉยเลยเกมนี้ระวังนะฮะมันยิงเพื่อนกันเองตายห่านะครับฉะนั้นปั๊บในการยิงการหาวิถีกระสุนเนี่ยต้องหลบกันดีๆนะครับถ้าเกิดใครเป็นปืนเลเซอร์แล้วเสือสะเอิดอยู่ข้างหลังยิงเพื่อนหลังแอนนี่โดนด่าได้ง่ายๆนะฮะปืนลูกซองก็เหมือนกันมึงพวกมึงควรเป็นทับหน้าเลยนะครับไอ้เหี้ยไม่ใช่มาอยู่ข้างหลังสุดนะครับเกมนี้นอกจากในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆปั๊บมีการขับเคลื่อนหุ่นยนต์นะครับเรียกมาได้หรือแม้กระทั่งรถถังต้องมาขับกัน5คน2คนแล้วแต่ซึ่งอันนี้ผมว่ามันแบบเป็นเกมที่แบบ enjoy eating อ่ะคือเหมือนว่ามาแจมๆมันกันได้งั้นมาสร้างความสัมพันธ์ด้วยและที่สำคัญคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่มีไมโครโฟนออดในส่วนของ PS Vita ตลอดนะฮะเราสามารถสื่อสารกันได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าทำนะครับเพราะเสียงเกมมันกบหมดอ่ะมาลองดูกันต่อฮะโอเคเข้าเกมนะครับเอากูมาแล้วเหรอเนี่ยแล้วกูอยู่ไหนวะโอ้อยู่นี่เหี้ยหลังฉากอ๋อจอมันโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยฮะพูดถึงรถถังก็เจอรถถังเลยอ้าว what ไอสัตว์เน็ตหลุดอ๋อโดนเตะครับไม่ใช่เน็ตหลุดไอหอกโดนเตะกูเลยเหี้ยก็ถือเป็นรีวิวคร่าวๆสำหรับเกมในส่วนของ Hell Devil เอ้ย Hell Diver นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมของ PS Vita ที่ผมว่ามันน่าจะเป็นตลับด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเกมนอกจากว่ามันเล่นได้เรื่อยๆนะฮะเล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าต้องออนไลน์นะครับเพราะว่าเกมนี้สกอร์มันออนบอร์ดตลอดนะครับผมแล้วก็มันสามารถสนุกกับคนได้ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนอเมริกาเนี่ยคือออนไลน์เจอกันหมดฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นช่วงเวลาไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่เนี่ยตีห้าภาคบิณฑบาตหรือว่าหกโมงเช้าหรือว่าสักประมาณเที่ยงคือจะมีคนเล่นออนไลน์ในแต่ละด่านตลอดเวลาเลยทีเดียวคือไงก็ต้องเจอกันเกมนี้เหมาะมากๆเลยนะครับในอย่างนี้คือมีในส่วนของการซื้อชุดต่างๆเนี่ยก็จะขายกันประมาณสัก92บาทอย่างเงี้ยฮะก็ซื้อกันได้ซื้อเสียงซื้อปืนเลเซอร์ชุดใหม่ที่แรงมากนะครับผมแล้วก็เหมาะหลายมากๆสำหรับคนที่ชอบเกมในลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการเดินยิงแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนก็สำหรับคนที่ค่อนข้างเบื่อหรือว่าเซ็งๆมอนฮันในระดับนึงแล้วหรือว่ารู้สึกว่ามันฮาร์ดคอร์เกินไปหมดเกมนี้ก็นุ่มๆสนุกดีเงี้ยฮะแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆได้แล้วก็มันพูดใส่ไมโครโฟนได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เรียกว่าเป็นเกมที่ผมว่าเป็นเกมที่น่าขายไปตลับมากนะเพราะว่าเป็นหนึ่งเกมที่อยากให้เล่นๆกันส่วนใครที่อยากจะมาแจมกับผมได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งในส่วนของตัว ID ไว้ให้ในส่วนของท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณเรื่องของการรีวิวเกมนะครับไว้เท่านี้นะฮะหลายๆคนก็บอกว่าพูดว่าตอนนี้เสียพูดรอบที่2แล้วเนาะก็คือทำไมพี่ไม่แคสเกมเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกมาหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วเกมแต่ละเกมออกแบบมาให้คุณเล่นนะฮะไม่ใช่ให้มึงดูนะฮะมึงก็ไปเล่นเถอะถ้าไม่กล้าเล่นเกมผีกลัวเกมผีไม่กล้าเล่นก็ไม่ต้องเล่นไงไอ้เหี้ยก็ไปเล่นเกมเทคเคนดิไอสัตว์ต่อยกันหำแตกก็แค่นั้นเองนะครับผมก็ขอบคุณในส่วนการติดตามรีวิวนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอดูกันต่อไปนะครับผมพันประมุขพระมารณะหลวงนะครับผมตอนนี้ใช้ชื่อจริงใน Facebook แล้วเดี๋ยวทิ้งไว้ในท้ายคลิปครับขอบคุณมากครับที่ตามชมสวัสดีครับ